หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาได้นำครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วจับตากันต่อไปที่วันที่11กันยายนนี้กับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานะครับล่าสุดปรากฏว่าวันนี้ฮะเหลือเวลาอีก5วันถึงจะถึงวันแถลงนโยบายแต่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารออกมาแล้วที่ถูกระบุว่าเป็นคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินที่จะมีการแถลงในวันจันทร์ที่11กันยายนนี้เอกสารนี้มีความยาว43หน้าด้วยกันท่านผู้ชมครับโดยถ้าไปดูสาระสำคัญที่6หน้าแรกเป็นการนำเสนอนโยบายเร่งด่วน4เรื่องสำคัญหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อหาการดำเนินนโยบายในระยะกลางระยะยาวแล้วก็นำเสนอภาคผนวกที่ระบุถึงนโยบายว่าแต่ละด้านสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตราไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจก็คือคำแถลงหน้าแรกๆอะฮะเดี๋ยวจะมีที่กรอบแดงไว้อะฮะได้มีการระบุถึงนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะตรงนี้นะฮะถึงกับระบุเลยบอกว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับบอกว่าจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงแล้วก็กระจายไปยังทุกพื้นที่ครับให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบรัฐบาลเองจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้ฮะที่วงกรอบแดงเอาไว้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในเอกสารคำแถลงนโยบายนี้ระบุเลยถึงความสำคัญเพราะมาตั้งแต่หน้าแรกๆเลยนะฮะแล้วก็มีการระบุเอาไว้ด้วยนะฮะบอกว่าผลตอบแทนความคุ้มค่าของนโยบายนี้ถึงแม้จะใช้งบประมาณมากแต่จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีนะครับคำแถลงยังระบุต่อไปด้วยนะฮะว่าจากนั้นจะแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนนโยบายเร่งด่วนคือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันทีแล้วก็นโยบายเร่งด่วนในหน้าที่6นะฮะยังระบุถึงการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบโดยไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์มีการย้ำชัดเจนนะครับและตอนท้ายมีการระบุว่าจะดำเนินการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้งบน้อยที่สุดแต่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนี่นะฮะอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระใจความสำคัญซึ่งเรื่องเร่งด่วนตามคำแถลงนโยบายที่มีการเผยแพร่ออกมานี้เนี่ยนะฮะมี4เรื่องด้วยกันอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเน้นย้ำกันอีกทีท่านผู้ชมฮะ4เรื่องนี้ก็คือนโยบายแรกการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนนะฮะ2ก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน3ก็คือการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ4ก็คือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนี่คือ4นโยบายเร่งด่วนนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการระบุถึงกรอบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยระบุว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วส่วนกรอบระยะกลางและระยะยาวก็คือรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนนี่ก็คือบางช่วงบางตอนของเอกสารคำแถลงนโยบายที่มีการเผยแพร่ออกมาความหนา43หน้าเดี๋ยวจับตาวันที่11กันยายนนี้นะครับว่าในการแถลงนโยบายเนื้อหาจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ครับทีนี้มาติดตามภารกิจของท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินกันบ้างนะคะวันนี้ทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะวันนี้เดี๋ยว8โมงเช้าที่จะถึงนี้คุณเศรษฐาจะเข้าไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะต่อเนื่องด้วยการประชุมครม.เป็นนัดพิเศษค่ะคุณผู้ชมและช่วงสายๆหน่อยก่อนเที่ยงค่ะ11นาฬิกา45นาทีคุณเศรษฐาจะไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปี2566โดยงานนี้จัดขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะหลังจากนั้นต่อเนื่องช่วงเย็นเลยเห็นว่าจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะตลาดจอร์ดแฟร์พระราม9นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่โอ้โหช่วงนี้นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแล้วก็ขายของกันเยอะคุณเศรษฐาจะลงพื้นที่ไปวันนี้ตลาดจอร์ดแฟร์แล้วหลังจากนี้โอ้โหเครื่องแรงจริงๆนายกป้ายแดงไฟแรงของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าปรากฏว่าเดี๋ยวไปดูภารกิจต่อเนื่องวันศุกร์กับวันเสาร์ลงพื้นที่กันต่อเนื่องเลยค่ะคุณปิงคุณผู้ชมสำหรับคุณเศรษฐาเดินทางไปที่ภาคอีสานนะคะก่อนหน้านี้ไปภาคใต้มาแล้วแล้วก็ไปแถวแถวภาคกลางก็คือไปดูเรื่องของการประมงมาแล้วค่ะแล้วต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต่อเนื่องกันเลยเพราะว่า8และ9กันยายนนี้นายกเศรษฐาจะไปจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองคายนะคะโดยตามกำหนดการที่มีออกมาจะออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ไปที่สนามบินขอนแก่นนะคะไปพร้อมกับใครโอ้โหรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็พร้อมทำงานเหมือนกันนะเพราะว่าตามรายงานนะคะที่คุณเศรษฐาไปเนี่ยวันแรกวันศุกร์จะไปพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรรวมไปถึงนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายเห็นบอกว่าที่ลงพื้นที่ไปจะเข้าไปชมเขื่อนอุบลรัตน์ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่คุยเรื่องปัญหาภัยแล้งผลกระทบจากเอลนินโญการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็จากนั้นจะเดินทางไปในพื้นที่อำเภอน้ำพองพูดคุยประเด็นความเดือดร้อนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำความเป็นอยู่และค่าครองชีพร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่นั่นด้วยส่วนช่วงเย็นประมาณ 5:00 นเย็นคุณเศรษฐาจะเดินทางต่อไปที่ตลาดนัดกลางคืนถนนคนเดินในพื้นที่ต่อเนื่องอีก1วันค่ะวันเสาร์ที่9กันยายนก็ไม่หยุดไปต่อนะคะเดินทางไปที่ตลาดเช้าก่อนที่จะไปยังสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อต่อไปที่สถานีรถไฟหนองคายเห็นบอกว่าไปกับนักธุรกิจภาคเอกชนด้วยพูดคุยกันประเด็นเรื่องของการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปที่ประเทศจีนแล้วก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ไปค่ะรวมไปถึงนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายก็ยังอยู่กับคุณเศรษฐาช่วงบ่ายคุณเศรษฐาเดินทางพบกับผู้ประกอบการส่งออกคุยประเด็นเรื่องของปัญหาการส่งออกขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าชายแดนและการพัฒนาแบบ one stop service ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นลาวและจีนด้วยจากนั้นจะเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภารกิจยาวๆเลยวันศุกร์และก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ลงพื้นที่ภาคอีสานนะคะ